กำลังดูว่าดูต้นเรื่องกฎหมายนะกำลังดูเรื่องกฎหมายอยู่เพื่อให้สนชได้พิจารณาอยู่ในกฎหมายนี่มันจะมีบทมีมาตรการอะไรยังไงบ้างครับตัวอย่างก็ในเรื่องของการลงโทษแต่ว่าบทลงโทษในเรื่องของหนักขึ้นในเรื่องเช่นไม่มีใบขับขี่มีใบขับขี่แล้วไม่พกเห็นเป็นภาพปรับสูงมากตรงนี้จะเป็นไปตามนั้นไหมคะหรือว่าจะลดหย่อนก็ไม่รู้ต้องดูสนชเขาพิจารณาทีแต่ตรงนี้ก็คือต่อไปคนที่ไม่มีใบขับขี่หรือคนทำผิดเนี่ยมันจะน้อยลงใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องถูกลงโทษครับแล้วนอกจากมาตรการนี้แล้วมีเรื่องเขามีอีกหลายๆเรื่องแล้วก็เขากำลังทำอยู่นะอย่างเรื่องทางเชื่อมล้อเรือรางค่ะที่แบบว่าแต่ละสถานีรถไฟฟ้าอย่างกรุงเทพเนี่ยที่ตรงไหนที่มันมีคลองหรือว่าเรื่องปรับเปลี่ยนรถเส้นทางตอนนี้ที่เริ่มทำไปมันเหลือซัตเทิลบัสตอนนี้จะเริ่มได้เมื่อไหร่คะเขาเริ่มกำลังพิจารณาดูไงกำลังทำอยู่นะเขาจะเร่งทำนะเพราะว่าท่านนายกให้เวลา3เดือนในการที่จะปรับปรุงแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะทำเสร็จเลยนะถ้า3เดือนปรับปรุงแล้วเสร็จเนี่ยมันจะเห็นผลในประมาณกี่เดือนก็ที่พอจะเห็นแบบว่าพอเห็นแบบชัดเจนอาจจะไม่ได้แก้ได้ทั้งหมดก็คุณเงินก็รู้พอๆกับผมแหละท่านรองขาการบังคับใช้กฎหมายนี่อาจจะต้องถึงขั้นใช้ม.44ในการมาบังคับใช้ไม่ก็ต้องผ่านสนช.เป็นกฎหมายใหม่หรือว่าแก้ไขแล้วเป็นร่างกฎหมายเดิมหรือว่าแก้ไขต้องแก้ไขอ๋อร่างจราจรใช่ไหมคะใช่ใช่ท่านรองเคยเห็นมานี่เห็นในคนใต้ที่มานี่ตรงนี้หลายคนก็มองว่ามาเพื่อเรื่องการเมืองถูกท่านรองค่ะท่านได้คุยกับนักการเมืองในท้องถิ่นไหมคะกกต.ค่ะก็คุณค้าฟังดูดี